สินราศีค่ะสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพอย่าเพิ่งลุกเลยครับอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนอาจารย์สุนัยไปแล้วดร.ศิลป์ยังอยู่พรตก็กำลังจะตามมาครับถ้าเห็นพี่น้องลุกแล้วผมก็ใจแป้วเหมือนกันรอตั้งแต่เย็นนะครับกว่าจะได้ขึ้นพูดพี่น้องครับนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมที่ได้มีโอกาสมาพูดต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นครั้งแรกนะครับและผมอยากจะบอกพี่น้องทั้งหลายว่าถ้าผู้มีอำนาจในบ้านนี้เมืองนี้รักประชาชนคนไทยเหมือนพระเจ้าตากสินเนี่ยบ้านเมืองของพวกเราไม่มีการเข็นฆ่ากันขนาดนี้หรอกครับประวัติศาสตร์บอกว่าพญาสันนี่ยกทัพมาจากอยุธยาพร้อมกับทหารเลวอีก500คนมาล้อมวังของพระเจ้าตากสินมหาราชเพราะว่ามีคนสั่งการอยู่เบื้องหลังคนสั่งการตอนนั้นไม่อยู่ที่กรุงธนบุรีแต่ไปอยู่ที่ต่างประเทศพี่น้องทั้งหลายครับในขณะที่คนทั้งหลายเหล่านั้นล้อมวังของพระเจ้าตักสินและทหารเสือของพระเจ้าตักสินร้อยกว่าคนได้จับอาวุธลุกขึ้นพร้อมที่จะสังหารทหารเลวเหล่านั้นซึ่งมันไม่ขนามือเลยแต่พระเจ้าตากสินบอกว่าอย่างไรครับพี่น้องครับประวัติศาสตร์พูดเอาไว้และมันกินใจของพวกเราเหลือเกินว่าลูกเอ๋ยตอนนี้บทบุญของพ่อแล้วอย่าให้คนไทยต้องเสียเลือดเสียเนื้อเพราะพ่ออีกเลยนี่คือหัวใจของวีรบุรุษนักรบกู้ชาติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับจากการเสียสละของพระองค์คราวนั้นพระองค์ต้องถูกจับบวชเป็นพระอยู่28วันก็ถูกตัดศีรษะทหารซึ่งเป็นทหารเสือของพระองค์ร้อยกว่าคนถูกฆ่าตายหมดพร้อมทั้งลูกหลานญาติวงศ์ของพระองค์ถูกประหารชีวิตเกือบหมดเพียงเพราะพระองค์รักชีวิตคนไทยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นอริราชศัตรูต่อพระองค์หรือไม่แต่พระองค์ก็เสียสละอย่าให้คนไทยต้องฆ่ากันเลยครับพี่น้องครับประวัติศาสตร์ของพระองค์ได้จารึกว่าพระองค์นั้นได้ต่อสู้เพื่อกอบกู้เอกราชถ้าไม่มีพระเจ้าตากสินตอนนี้พี่น้องทั้งหลายนุ่งสโลงกันหมดแล้วดร.ศิลป์นี่ก็ไม่ได้ใส่สูตรขึ้นมาหรอกอาจจะนุ่งสลงโพกหัวขึ้นมาพูดพลเอกประยุทธ์อาจจะเป็นหม่องประยุทธ์ก็ได้นายกทักษิณก็ต้องเป็นหม่องทักษิณคนทั้งหลายที่ใหญ่โตกันมาเป็นร้อยกว่าปีณปัจจุบันจนถึงทุกวันนี้ไม่มีหรอกครับที่มีคำว่าประเทศไทยหรือพวกเขาเหล่านั้นเพราะพระเจ้าตากสินมหาราชครับพี่น้องทั้งหลายครับเรื่องที่ผมจะพูดวันนี้เรื่องการเมืองอาจารย์ชุนัยพูดเยอะแล้วแต่ผมจะพูดถึงผู้หญิงสองคนซึ่งล้วนแต่เป็นวีรสตรีที่คนทั้งหลายยกย่องคนหนึ่งชื่ออองซานซูจีคนหนึ่งชื่อยิ่งรักชินวัตรพี่น้องทั้งหลายครับนางองซานซูจีซึ่งหลังจากที่เขาปฏิญาณตนเป็นส.ส.ในสภาแล้วเขาไปประกาศต่อหน้าประชาชนทางทีวีว่าพรรค NLD ขององซานซูจีจะทำอยู่4เรื่องเรื่องที่1
คือจะแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ทหารเขียนมาเมื่อปี2553ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญเผด็จการเรื่องที่2เขาจะปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมซึ่งมันมีหลายมาตรฐานเรื่องที่3พรรค NLD ของอังซานซูจีจะเรียกร้องให้รัฐบาลพม่าซึ่งนายกรัฐมนตรีเต็งเสงให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนและเรื่องที่4จะสร้างความปองดองให้เกิดขึ้นในประเทศพม่าผมถามว่า4เรื่องเนี่ยองซานซูจีเรียกร้องให้ประเทศเขาเนี่ยแก้ไขปัญหา4เรื่องเนี่ยมันต่างจากนายกยิ่งลักษณ์มั้ยนายกยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญนายกยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าจะมีการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมซึ่งเราเรียกว่าไม่มีสแตนดาร์ด no standard และนายกยิ่งลักษณ์ก็ต้องการจะให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนสุดท้ายนายกยิ่งลักษณ์ก็ต้องการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองของพวกเราคำถามมีต่อไปว่าพี่น้องทั้งหลายครับนางองซานซูจีมีส.ส.ในสภาของพม่าซึ่งส.ส.วุฒิสภาและส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด666คนส.ส.จากพรรคนางองซานซูจีมีแค่44คนคิดเป็นเพียง 7% นั้นเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันท่านนายกยิ่งรักมีส.ส.ทั้งพรรครัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลมีถึง300กว่าเสียงไม่ต้องพูดถึงสว.ที่มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นอำนาจต่อรองระหว่างองซานซูจีกับอำนาจต่อรองระหว่างนายกยิ่งลักษณ์มันต่างกันราวกับฟ้าและเหวพี่น้องทั้งหลายครับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในบทรัฐธรรมนูญของพม่าบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องได้รับเสียงส่วนมากจากสภาบนสภาล่างรวมแล้ว 75% แต่องซานซูจีมีแค่ 7% เท่านั้นเพราะการที่องซานซูจีจะไปง้างเผด็จการพม่าเป็นเรื่องยากเหลือเกินแต่พี่น้องทั้งหลายครับประเทศพม่าเขาตกอยู่ภายใต้อำนาจของเผด็จการมาถึง60ปีมีการเข่นฆ่าประชาชนมา60ปีพี่น้องทั้งหลายครับผมอยากจะย้อนสักนิดหนึ่งเพื่อให้พี่น้องได้เห็นพม่าว่าเป็นอย่างไรแล้วมามองดูประเทศไทยของพวกเราว่ามันเป็นอย่างไรในปี2428ประเทศอังกฤษเข้ายึดประเทศพม่าและปกครองพม่าอยู่เป็นเวลาเกือบ100ปีมีบุตรคนหนึ่งอายุเพียง25ปีได้ชักชวนเพื่อนทั้งหลายประธานโทษครับได้ชักชวนเพื่อนเขาลุกขึ้นมาต่อสู้กับพม่าโดยตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมาปรากฏว่าสู้ไม่ได้เพราะว่าทหารพม่ากับอังกฤษนี่เข็นฆ่าคนนี้ต้องหนีเข้าไปในป่าเป็นคอมมิวนิสต์สุดท้ายนายคนนี้เมื่อญี่ปุ่นยึดพม่าก็หันหน้าไปร่วมกับประเทศญี่ปุ่นพอเข้าร่วมกับญี่ปุ่นสามารถตีพม่าและไล่อังกฤษกลับไปพี่น้องทั้งหลายครับคนคนนี้ต่อมาประเทศญี่ปุ่นก็ตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศพม่าเขาคือนายพลองซานพี่น้องทั้งหลายครับปรากฏว่าพอญี่ปุ่นปกครองพม่าไประยะหนึ่งต่อมาปรากฏว่าญี่ปุ่นกดขี่ข่มเหงประเทศพม่ายิ่งกว่าอังกฤษอีกสุดท้ายนายพลองซานก็ไปร่วมมือกับอังกฤษกลับมาตีญี่ปุ่นพ่ายแพ้และต่อมาก็ปรากฏว่านายพลองซานก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนเดิมนายพลองซานพร้อมกับเพื่อน6คนเข้าไปในรัฐสภาไปนั่งเขียนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของพม่าเพิ่งเริ่มจะเขียนเท่านั้นอำนาจมืดก็มีกองทหารจำนวนหนึ่งบุกเข้ามารัฐสภาแล้วก็ยิงนายพลองซานพร้อมกับรัฐมนตรี6คนตายคาที่ในปี2490ในขณะที่นายพลองซานเสียชีวิตนั้นนางองซานซูจีนี่อายุเพิ่ง1ขวบเป็นคนขี้โรคตัวผอมมาก
นะอยู่กับแม่เท่านั้นเองแต่ว่าพี่น้องทั้งหลายครับหลังจากนายพลองซานเสียชีวิตนะครับก่อนที่จะเสียชีวิตประธานโทษประเทศอังกฤษบอกว่าถ้าต้องการอยากจะได้เอกราชขอให้นายพลองซานนี่ไปชวนบรรดาเผ่าทั้งหลายประมาณ 7-8 เผ่าอยู่ในประเทศพม่าเนี่ยให้มาเป็นสหพันธ์พม่านะครับเป็นสหภาพพม่ารวมกันเข้าถ้าอยู่กับประเทศอังกฤษได้นะครับแล้วก็รวมกันได้เป็นเวลา10ปีแล้วจะให้เอกราชแก่เผ่าทั้งหลายเหล่านั้นบรรดาเผ่าทั้งหลายก็เห็นด้วยครับพอเห็นด้วยเสร็จแล้วก็ได้สนสัญญาเรียกสัญญาปางหลงนะครับสัญญาปางหลงทั้งเผ่าไทยเผ่ากะเหรี่ยงเผ่ากะฉินทั้งหลายก็มารวมกันเป็นสหภาพพม่าหลังจากนายพลองซานเสียชีวิต10ปีปรากฏว่าพอถึง10ปีแล้วเขาไปถามนายกชื่อว่าอูนุว่าจะคืนเอกราชให้แก่เผ่าเหล่านี้ไหมพม่าก็บอกว่าเรื่องที่นายพลองซานพูดนั้นน่ะพม่าไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ทุกคนไม่มีสิทธิ์ในการที่จะแบ่งเอกราชต่อไปมันจึงทำให้เกิดปัญหาขัดแย้งที่รัฐไทยใหญ่ลบกับพม่ากะเหรี่ยงลบกับพม่ากะฉินลบกับพม่าอยู่ทุกวันนี้เพราะพม่าตบัดสัตว์พี่น้องครับหลังจากนั้นเป็นต้นมานายพลเนวินก็ยึดอำนาจอูนุปกครองมา26ปีและต่อมาก็ปรากฏว่าเมื่อวันที่8เดือน8 1988เขาเรียกเหตุการณ์488888ปรากฏว่าทั้งพระนักศึกษาทั่วทั้งประเทศได้ลุกขึ้นมาประมาณ2ล้านกว่าคนเข้ามาเพื่อขับไล่รัฐบาลเนวินเนวินใช้เวลาอยู่4 วันครับยิงประชาชนตายไป 20,000 กว่าคนบาดเจ็บอีก 300,000 กว่าคนนี่คือความโหดเหี้ยมของเนวินแต่พี่น้องครับเขายิงวันที่8ที่9ที่10ที่11 4วันที่เขาฆ่าประชาชนวันที่15องซานซูจีบินด่วนจากประเทศอังกฤษลงมาสู้กับประชาชนเดินหน้าเคียงข้างกับประชาชนและไม่เคยหวาดหวั่นอาวุธปืนไม่ว่าใหญ่ๆขนาดไหนนี่คือองซานซูจีตัวเล็กนิดเดียวแต่ใจเป็นนักประชาธิปไตยนักต่อสู้ไม่เคยกลัวเผด็จการเลยครับพี่น้องครับองซานซูจีได้ลงการเลือกตั้งเมื่อปี2132ชนะเลือกตั้งปรากฏว่ารัฐบาลพม่าไม่ยอมรับอำนาจประชาชนไม่คืนอำนาจให้แก่องซานซูจีก็ยึดอำนาจต่อมาจับองซานซูจีขังคุกบ้างขังบริเวณบ้างประมาณ21ปีสุดท้ายเพิ่งได้ออกมาเมื่อปี2153และมีการเลือกตั้งได้ส.ส.มา44คน 7% ในสภาแต่จากการที่ประเทศพม่าเขาได้อยู่ภายใต้อำนาจของเผด็จการมายาวนานเขารู้ถึงความทุกข์ยากลำบากของประชาชนขนาดไหนสุดท้ายพี่น้องครับแม้ว่าองซานซูจีจะมีเสียงแค่44คน 7% ในสภาแต่นายกรัฐมนตรีเต็งเสงของพม่าได้ตกลงสัญญาแล้วว่าในปีหน้านี้เขาจะแก้ไขรัฐธรรมนูญอะไรที่เป็นเผด็จการให้เป็นประชาธิปไตย 100% พม่ากำลังจะเข้าสู่โหมดประชาธิปไตยกฎหมายอะไรที่เขียนโดยเผด็จการเขาจะแก้ไขหมดนอกจากนั้นยังแก้ไขกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนแก้กฎหมายให้บรรดาต่างชาติทั้งหลายมาลงทุนเพราะฉะนั้นทั้ง EU ก็ดียุโรปก็ดีอเมริกาและกับทั้งประเทศจีนตอนนี้เดินเข้าสู่พม่าเพราะยังมีทรัพยากรมากมายสิ่งที่ผมพูดอย่างนี้ผมอยากจะย้อนมาถึงประเทศไทยครับพี่น้องครับประเทศไทยของเรานะครับเรามีการเข่นฆ่าราวีประชาชนมาหลายครั้ง14ตุลา6ตุลาพฤษภาธมิน35 10เมษา19พฤษภาจากการเข่นฆ่าราวีของผู้มีอำนาจที่เราเรียกว่าเผด็จการแต่ถ้าจะเปรียบกับพม่าแล้วมันต่างกันแต่เราไม่พูดเรื่องค่าของชีวิตชีวิตทุกชีวิตมีค่าทั้งนั้นแต่ผมอยากจะถามต่อไปว่าในขณะนี้รัฐบาลของเรามีอำนาจเต็มในสภา300กว่าเสียงพร้อมกับวุฒิสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งผมอยากจะถามอาจารย์สุนัยนั่นท่านพูดแบบนักการเมือง
แต่ผมเป็นนักวิชาการผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยว่าท่านจะแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญได้หรือเปล่าจะแก้ได้ไหมครับสิ่งซึ่งผมรู้สึกเสียใจและเศร้าใจมากที่สุดก็คือการที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้มีกฎหมายจดหมายส่งมาที่เลขาธิการรัฐสภาบอกว่าอย่าให้สภาผ่านวาระที่สามเพราะว่าจะต้องไปฟังศาลรัฐธรรมนูญก่อนพี่น้องทั้งหลายครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นเพียงแผนกหนึ่งของศาลฎีกาเท่านั้นเองและประธานศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ประธานศาลฎีกาศักและสิทธิ์ก็คือประธานรัฐสภานายกรัฐมนตรีและประธานศาลฎีกาทั้ง3นี่คือหัวทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการแต่พอตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งแม้กระทั่งการสั่งออกมาตามมาตรา68พี่น้องทั้งหลายก็ทราบแล้วว่ามันทำไม่ถูกเพราะมาตรา68เขาบอกเลยว่าจะต้องส่งให้อัยการสูงสุดได้สอบเสียก่อนว่าถ้าผิดแล้วก็ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญแต่ปรากฏศาลรัฐธรรมนูญถูกมือที่มองไม่เห็นบงการสั่งว่าต้องรับมันเลยพี่น้องทั้งหลายครับเมื่อเขาสั่งมาอย่างนั้นปรากฏว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพวกเรา500คนต้องไปยอมรับทั้งที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นสิทธิเป็นหน้าที่ของสภาจะต้องแก้ไขไม่จำเป็นต้องฟังเสียงใครทั้งนั้นผมมีความรู้สึกว่าแล้วเสียงของประชาชนอำนาจอธิปไตยที่ประชาชนมอบให้คุณไม่มีเกียรติในการที่จะพิทักษ์ศักดิ์ศรีของประชาชนหรืออย่างไรพี่น้องทั้งหลายครับทางที่ถูกคุณต้องปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวกับคุณหน้าที่ของคุณคือนั่งบัลลังก์และตัดสินหน้าที่ของสภาคือแก้กฎหมายมันคนละเรื่องกันและที่น่าเศร้าใจต่อไปอีกก็คือการที่เขาเลือกเขาเรียกประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีศักดิ์เท่ากับนายกและเป็นผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติที่มาจากประชาชนเข้าไปนั่งสอบนั่งสอบยังกับผู้ต้องหาครับพี่น้องครับแล้วศักดิ์ศรีอยู่ตรงไหนครับเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับหลังจากสอบเสร็จตุลาการท่านก็ตัดสินบอกว่าไม่ใช่การล้มล้างแต่เมื่อไม่ใช่การล้มล้างท่านก็ยังบอกต่อไปอีกว่าถ้าจะแก้ทั้งฉบับต้องทำประชาพิจารณ์หรือไม่ก็แก้ทีละมาตราพี่น้องทั้งหลายครับในความคิดของกับผมซึ่งกับพี่น้องทั้งหลายร่วมต่อสู้กันมานั้นการที่เขาแก้มาตรา291เพื่อที่จะตั้งสสล.นั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วแต่ว่าตอนนี้สภาของพวกเรายักแย่ยักหยันอย่างที่อาจารย์สุนัยพูดเอาไว้ก่อนใจเย็นๆผ่านไปปีกว่าแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ3ปีเอาถ้าอยู่ได้ผมคิดว่าถ้าหากท่านไม่ตัดสินใจทำอะไรสิ่งซึ่งพี่น้องเรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญตายมา98ศพบาดเจ็บอีก 2,000 กว่าคนแล้วก็เราเหนื่อยกันมา 5-6 ปีนี้มันไม่เวสต์ไทม์ศูนย์เปล่าหรือครับมันจะศูนย์เปล่าไม่ได้ทำอะไรเลยรอไปก่อนรอไปเมื่อไหร่ท่านจำนายกสมัครได้ไหมท่านบอกว่าอีก3เดือนนะสภาจะหมดอายุแล้วค่อยแก้สุดท้ายเป็นไงตกกระทะเสียชีวิตไม่ได้แก้เพราะฉะนั้นไงฮะผมถึงบอกว่าอะไรที่ถูกต้องทำอะไรที่ควรทำต้องกล้าตัดสินใจเพราะประชาชนมอบอำนาจให้แก่ท่านแล้วพี่น้องทั้งหลายครับบอกถ้าแก้รัฐธรรมนูญมันจะลบกันตรงไหนครับเพราะแก้ในสภาแก้ตามกฎหมายแก้ในสภาอาภิสิทธิ์แก้ได้ทำไมพวกกูแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นพอเรากลัวมากเกินไปหรือเปล่านี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งผมอยากจะฝากไว้ว่าในขณะนี้
เรามีส.ส.ถึง300คนวุฒิสมาชิกเลือกตั้งอีกจำนวนมากเราไม่กล้าที่จะทำอะไรเลยเราไม่กล้าตัดสินใจเพราะกลัวกลัวอะไรครับเพราะประชาชนเป็นคนที่ยืนเคียงข้างกับท่านอยู่แล้วพี่น้องทั้งหลายครับองซานซูจี 7% ตอนนี้ปรากฏว่าเขาจะแก้รัฐธรรมนูญแล้วหรือแม้กระทั่งพระราชบัญญัติปรองดองพี่น้องทั้งหลายครับพี่น้องคงทราบแล้วว่าการที่ DSI ตอนนี้ได้เรียกอภิสิทธิ์บ้างนายสุเทพบ้างหรือใครต่อใครบ้างมาสอบนะครับแล้วก็พร้อมที่จะกล่าวหาว่าคนเหล่านี้กระชับพื้นที่ฆ่าประชาชนจุดประสงค์หลักคืออะไรครับจุดประสงค์หลักคือให้พวกนี้หนีไม่ออกแล้วยอมรับกฎหมายปรองดองเพื่อที่จะออกกฎหมายปรองดองผมถามพี่น้องว่ากฎหมายมันปรองดองได้หรือครับถ้าตราบใดหัวใจมันยังไม่ปรองดองกฎหมายปรองดองได้หรือครับแล้วการออกกฎหมายปรองดองที่ว่านี้ในความคิดของผมประธานโทษนะครับท่านอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ผมไม่เห็นด้วยเลยในการออกกฎหมายปรองดองถ้ากฎหมายปรองดองแล้วมีการยกโทษให้แก่ไอ้มนุษย์ที่ฆ่าคนนะครับประชาชนบาดเจ็บล้มตายโดยที่คุณไม่มีความผิดเลยนั้นผมไม่เห็นด้วยแต่ถ้าออกกฎหมายปรองดองแล้วมี exception คือข้อยกเว้นว่าเอาละเสื้อเหลืองเสื้อแดงออกมาเคลื่อนไหวตามมาตรา63กฎหมายรัฐธรรมนูญเคลื่อนไหวโดยสงบปราศจากอาวุธแม้ว่าเขาจะเคลื่อนไหวอย่างไรทำผิดอย่างไรนั่นก็คือประชาชนเราสามารถที่จะออกกฎหมายปรองดองให้แก่คนเหล่านี้ได้แต่คนที่สั่งฆ่าคนจนประชาชนบาดเจ็บล้มตายอย่างนี้ผมความคิดของผมไม่มีวันที่กูจะปรองดองกับมึงได้ไม่มีทางครับมันปรองดองไม่ได้แล้วงั้นชีวิตไม่มีค่าแล้วครับถ้าสมมุติปรองดองตรงนี้ได้มีอะไรเป็นเครื่องยืนยันว่าต่อไปมึงจะไม่ฆ่ากูอีก14ตุลาฆ่าเสร็จก็ปรองดอง6ตุลาฆ่าเสร็จก็ปรองดอง19พฤษภาฆ่าเสร็จก็ปรองดองคนผิดคนฆ่าประชาชนเป็นใหญ่เป็นโตมีหน้ามีตาอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้แล้ว10เมษา19พฤษภามึงยังจะมีหน้ามีตาหน้าแหลมต่อไปอีกหรือเพราะฉะนั้นครับตดีของศาลนายอภิสิทธิ์ว่าไปเรื่องปรองดองให้แก่ประชาชนควรจะทำแต่ถ้าปรองดองโดยที่คนที่ฆ่าประชาชนไม่มีโทษต่อไปข้างหน้ามันก็ฆ่าอีกพอฆ่าแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องอย่างนี้ว่า 1. แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2. เกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม 3. การให้สิทธิของสื่อพี่น้องรู้ไหมว่ากระทรวงเทคโนโลยีในขณะนี้ IT ขณะนี้มีการปิดสื่อทางเว็บต่างๆมาก 20,000 กว่าสื่อแล้วประการที่3นะครับการที่ประการที่4การที่จะให้ประชาชนปรองดองโดยกระบวนการยุติธรรมที่ถูกต้องมันจะเกิดขึ้นไหมในบ้านนี้เมืองนี้ถ้ารัฐธรรมนูญแก้ไม่ได้ความยุติธรรมไม่เกิดขึ้นเสรีภาพไม่มีนะครับนอกจากนั้นความปรองดองในกระบวนการที่ถูกต้องไม่เกิดขึ้นสิ่งซึ่งพี่น้องได้ต่อสู้กันมาด้วยความยากลำบากผมด้วยท่านด้วยผมนี่มารุ่นแรกตั้งแต่นู้นแหละครับตั้งแต่นายกทักษิณยังไม่ยุบสภาที่สวนจตุจักรสมัชชาคนจนมีอาจารย์มหาวิทยาลัย3คนที่ขึ้นเวทีมีผมมหาเสถียรและมหาเมธาพันธ์สู้กันมาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่เคยคิดว่าจะเป็นอะไรไม่เคยอยากว่าจะเป็นส.ส.เป็นอะไรกับเขาทั้งนั้นเพราะเราคือประชาชนที่ต่อสู้เพื่อบ้านนี้เมืองนี้เท่านั้นไม่ได้ปรารถนาอะไรเลยนอกจากนี้ปรารถนาอยากเห็นประเทศไทยก้าวพ้นจากวัฏฏะน้ำเน่าตรงนี้เสียทีอำนาจที่ครอบงำประชาชนมาตั้ง20 80กว่าปีหรือเป็น100ปีที่เป็นกะลาที่ครอบหัวเราอยู่
เมื่อไรเราจะพลิกกะลาให้มันตาสว่างกันทั้งประเทศได้นั่นคือจุดประสงค์เท่านั้นเองถ้าหากเราสู้กันมาถึงขนาดนี้และปัญหา 3-4 อย่างแก้ไม่ได้คงต้องอายประเทศพม่าองซานซูจีสวัสดีครับค่ะขอเสียงปรบมือให้กับดร.ศิลราศีนะคะซึ่งมารอแต่ตั้งแต่หัววันนะคะแต่ว่าคนที่มารอแต่หัววันอีกท่านหนึ่งนะคะก็ยังคงรออยู่นะคะเป็นประกาศตัวไว้ละประกาศตัวไว้ตั้งแต่ที่มาที่เวทีใหญ่เวทีที่วงเวียนใหญ่ครั้งแรกแล้วนะคะว่าจะเป็น